เช้าอันสดใสวันนี้ดูจากหน้าตาอันสดชื่นของพี่โค้ดและวันนี้คือสีลมไกลครับซึ่งวันนี้เจ้าบ้านจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากนัตตี้ผู้นี้นี่เองเช้าแล้วป่าวตื่นเช้าแล้วร่างกายสดชื่นมึงหลับอยู่เมื่อกี้มึงฟุบอยู่ตรงโต๊ะตอนนี้ที่กล้องยังไม่เดินอ่ะไปทัวร์กินกันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรเด็ดครับที่นี่จะมีตัวนมฮอกไกโดนะครับที่เป็นซิกเนเจอร์แฮมชีสแล้วก็แซลมอนลมควันครับเป็นตัวยอดฮิตจากทางร้านครับโปรโมชั่น5แถม1นะครับแถมอะไรดีเป็นชาไทยไหมครับเอาได้สังเกตว่าขนมปังของร้านนี้เนี่ยจะมีสีค่อนข้างไปทางขาวแล้วก็ดูมีความนุ่มเป็นขนมปังที่มีความนุ่มมาก My Godดูดีมากขนมปังแฮมชีสดีมากคือตะเกียบเห็นแล้วเลยว่าเขาเอาแฮมมาตั้งไว้ก่อนแล้วก็เอาชีสวางแล้วเผาข้างนอกก่อนพอมันเริ่มยืดปุ๊บแล้วยัดลงไปแล้วก็ตามด้วยตรงนี้คืออะไรฮะมายองเนสครับพี่ครับโอ้ยมันมีกลิ่นแบบชีสไหม้นิดๆอ่ะหอมในฐานะที่ผมเป็นคนกินแฮมชีสบอกเลยว่านี้10เต็ม10อร่อยมากหน้าแซลมอนลมควันเป็นหน้าที่ดูฮาลูฮารามากเอาโตเลยว่ะขอโทษครับอันนี้เป็นเฟรโร่ในนี้ก็จะมีอะไรบ้างฮะมีถั่วกับช็อกโกแลตครับสารภาพไม่เคยกินเฟรโร่ลอเชอร์ในนี้มาก่อนเลยว้าวรักรักได้อันนี้คือตัวชูโรงเขาใช่ไหมฮะตัวฮอกไกโดฟิลเหมือนวิปครีมแต่ว่าวิปครีมมันจะเบาๆแต่ว่าอันนี้แน่นๆกว่าอร่อยกว่าวิปครีมธรรมดารสชาติเป็นไงบ้างครับตัวครีมดีมากอร่อยกว่าวิปครีมแน่นอนเพราะว่าวิปครีมเนี่ยเขาจะจืดๆมันๆแต่เนี่ยเหมือนปรุงรสมาไม่เหมือนมีกระดาษหน่อยนึงไหนลองดูตรงมือสิกระดาษก็อร่อยดีถามนิดนึงที่นี่เปิดไปกี่โมงเผื่อมีใครมากินตามเปิด9โมงครึ่งครับถึง5โมงครับทุกท่านนี่เพิ่งร้านแรกนะวันนี้หลายร้านอยู่นะพวกคุณไหวไหมไหวผมรู้สึกว่าวันนี้ผมต้องการสารอาหารตอนนี้เราอยู่ที่ข้าวขาหมูเจริญแสงคนแถวนี้รู้จักกันดีผมเป็นเด็กอัสสัมเมื่อก่อนเนี่ยเด็กอัสสัมเนี่ยเขาจะต้องมากินร้านนี้กันซึ่งร้านนี้อยู่ในตรอกคือข้ามมาปุ๊บเดินเข้ามาหนึ่งอยู่ในตรอกเลิศสินแถวนี้เจอเลยร้านนี้แล้วคุณต้องรีบมากินนะเพราะหมดเร็วมากเดี๋ยวแนะนำก่อนสวัสดีนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับบัญชาครับเมื่อก่อนนี้ไม่เคยได้คุยความยืนสับอยู่ข้างในใช่ป่ะคือเกือบ20ปีคือเวลามาเรียนรอดอเนี่ยเด็กจะมากันแบบมาเยอะเลยเยอะเลยแล้วร้านนี้มันจะไม่เหมือนที่อื่นคือเวลาคุณไปกินที่อื่นเนี่ยเขาจะราดข้าวมาถูกไหมหนึ่งจานที่เนี่ยคือคุณสั่งเนี่ยเขาจะมาเป็นขาหมูมาก่อนเลยหนึ่งจานจากนั้นเนี่ยคุณสั่งข้าวเปล่ามาแล้วคุณคิดว่าเด็กรุ่นผมอะข้าวกี่จาน2 4 5 4 5จานสี่ห้าจานทุกคนมีน้ำราดใช่ไหมคุณไปก่อนเลยสองถ้วยคือช่วงนั้นที่บ้านไม่ค่อยจะต่างขาหมูจานเดียวกินข้าวสี่ห้าจานครับต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยเป็นมิชลินบิ๊กผู้มองด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องรสชาติเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงเลยขาหมูนี่เป็นอาหารสากลของคนเอเชียคือคุณไปที่ไหนก็จะมีหมูแบบเนี้ยที่ต้มๆในน้ำเค็มๆอยู่ทุกที่ทั่วเอเชียเนื้อหมูคือแบบตุ๋นกี่ชั่วโมงครับตุ๋นตั้งแต่4โมงครึ่งตอนเย็นเมื่อวานเหรอครับตอนนี้ของเมื่อวานต้มถึง3ทุ่มแล้วก็ปิดไฟแล้วก็อยู่บนเตานี่แหละอบไว้ให้มันนิ่มความหอมได้เข้าเนื้ออันนี้น่าจะเปื่อยที่สุดแล้วที่เคยกินมาแล้วความพิเศษของร้านนี้นอกจากทุกอย่างแล้วน้ำจิ้มที่นี่ผมกล้าพูดได้ว่าเป็นน้ำจิ้มขาหมูที่อร่อยที่สุดที่1ได้เลยคุณดูปริมาณพริกกับเครื่องก่อนน้ำจิ้มขาหมูปกติมันจะเปรี้ยวน้ำส้มสายชูแต่ที่เนี่ยจะออกไปทางเหมือนกึ่งน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่อันที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือนี่คือขาหมูใหญ่โอ้นี่นิ่มๆนะโอ้คุณดูก่อนนี่ไม่ใช่มีดนะนี่ช้อนดูก่อนความนุ่มนะฮะว้าวนี่นวลตัวนี้เปิดไปกี่โมงครับ7โมง45ก็เปิดแล้วบ่ายโมงนิดนึงก็เริ่มหมดยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเลยครับร้านหมี่เต๋อเนี่ยนะฮะเป็นร้านที่รู้จักกันดีอยู่แล้วของเด็กคริสเตียนที่นี่ครับจะมีชื่อเมนูแปลกๆเราเริ่มจากบะหมี่สองกษัตริย์ก่อนผมคิดว่าน่าจะเป็นด้วยสีของบะหมี่เพราะว่าเขามีบะหมี่หยกปนกับบะหมี่เหลืองขอโทษนะฮะแล้วกากหมูที่นี่ชิ้นก็เรียกว่าผมเรียกว่ากากไดโนเสาร์แล้วกันโอเคไม่แข็งไอ้นี่คือหัวหน้าเผ่าของร้านนี้นี่เองใช่และมากกว่า2กษัตริย์ครับนั่นก็คือ3กษัตริย์นั่นเองเส้นเล็กบะหมี่แล้วก็บะหมี่หยกอันนี้ได้ความเคี้ยวเพลินเพราะว่ามีหลายเท็กเจอร์ในคำเดียวกันผมขอเพิ่มเติมอีกรายละเอียดนึงนะครับตรงนี้น่าสนใจมากคือผมชอบเคี้ยวที่นี่มากซิกเนเจอร์ของร้านนี้เหมือนกันคือเคี้ยวตัวเล็กๆแล้วก็นุ่มนวลเคี้ยวอร่อย
เด็กคริสเตียนคอมเมนต์ให้หน่อยนอกจากหมี่เต๋อกินอะไรกันอีกอยากรู้คอมเมนต์มาเยอะๆเลยนะห้ามตอบนะว่าชอบกินเด็กคนเดียวไม่เอานะครั้งแรกของหมี่เต๋อบอกเลยว่าประทับใจสังเกตป่ะพอมากินแถวนี้คือถิ่นโรงเรียนผู้ชายอ่ะอาหารนี่จะเป็นอาหารแบบเนื้อสัตว์หนักๆเราไม่ต้องคุยกันเรื่องผักผลไม้อะไรเลยอ่ะคุณลืมวิตามินลืมอะไรไปรู้อย่างเงี้ยผู้ชายอย่างเรายิ่งช่วงที่แบบว่าฤดูหนาวอะไรเงี้ยอาจจะไม่สบายได้แล้วคุณจะเติมอะไรไปนิดนึงมั้ยฮะเรื่องการเติมนี่ต้องถามพี่เอสดีกว่าเพราะพี่ก็เติมบ่อยเติมอะไรครับเติมได้หลายอย่างเติมอะไรบ้างพี่เอาไปเป็นผงเป็นเม็ดอ่ะไม่รู้คุณเป็นหวัดไหมเนี่ยก็ดูนี่คุณปาโบเอสโคบ้าเนี่ยท่านผู้ชมครับระหว่างทางที่เราเดินมาจากบะหมี่เต๋อเนี่ยจะไปร้านต่อไปนะครับบังเอิญจังเลยมีบูธของลูกค้าของเราในวันนี้เนี่ยมาเปิดอยู่พอดีบ้าบังเอิญจังเลยคุณดูใส่เสื้อดิต้องสีแบรนด์เลยบังเอิญมากเลยที่ชื่อคลิป YouTube เนี่ยมี by Black Moss อยู่ในชื่อเลยแต่บูธของลูกค้าเราในวันนี้เนี่ยเขามีกิจกรรมอะไรบ้างเนี่ยเราไม่รู้เลยนะเดี๋ยวเราลองถามใครแถวๆนี้หน่อยมั้ยฮะแหมบังเอิญจังเลยมีพี่คนนั้นอยู่เหมือนจะถามอะไรได้สักอย่างอันนี้คือบูธของอะไรหรอครับเกี่ยวให้ความรู้เกี่ยวเรื่องวิตามินซีครับคนเราวันนึงเนี่ยต้องการวิตามินซีปริมาณเท่าไหร่ครับเพื่อจะสร้างไอ้ภูมิคุ้มกันพวกนี้ได้จริงๆเป็นเรื่องที่หลายๆคนสงสัยมากนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยในเมืองไทยนะครับอย.ไทยเนี่ยเขาจะบอกนะครับว่าปริมาณขั้นต่ำที่เราควรจะต้องได้รับเนี่ยนะฮะอยู่ที่ประมาณวันละ60มิลลิกรัมซึ่งถ้าเกิดเราได้รับต่ำกว่า60มิลลิกรัมหมายความว่าเราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะขาดตัววิตามินซีเพียงแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีผลงานวิจัยออกมามากมายครับว่าปริมาณวิตามินซีที่ช่วยในเรื่องของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันได้จะอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 3,000 มิลลิกรัมด้วยกันดูเยอะเนาะซึ่งจริงๆเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าปริมาณขั้นต่ำเนี่ยแน่นอนเป็นปริมาณที่เราต้องบริโภคทุกวันครับผมแต่ว่าปริมาณที่จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันเนี่ยเราอาจจะต้องการปริมาณที่มากขึ้นและที่สำคัญสิ่งที่เซอร์ไพรส์ก็คือว่าถ้าเกิดเราอยู่ต่างที่กันความต้องการวิตามินซีก็ไม่เหมือนกันนะครับยังไงผมไม่เข้าใจหมายความว่าถ้าเกิดเราอยู่ในพื้นที่แวดล้อมที่อยู่ในป่าหรืออยู่ในธรรมชาติเราอาจจะต้องการวิตามินซีไม่มากเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเราอยู่ในเมืองอย่างที่เราอยู่ในทุกวันนี้มีมลพิษเยอะครับผมเจอ 2.5 เจอมลพิษอะไรต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นเราต้องการวิตามินซีมากยิ่งขึ้นครับที่ผมถามคำนึงสมมติถ้าผมอยากได้วิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมถูกไหมที่ได้อย่างนี้จากธรรมชาติผมต้องทานอย่างเช่นส้มเขียวหวานเนี้ยผมต้องทานปริมาณเท่าไหร่เอาง่ายๆนะครับเราต้องกินประมาณ60ลูก60ลูกฮะปอกเปลือกไหมฮะหรือว่ากินทั้งเปลือกปอกด้วยปอกด้วยคือต้องบอกว่า60ลูกเนี่ยโดยเฉลี่ยประมาณสักประมาณ6โลแหละผมอะอยากทานวิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมที่จะเข้ามาเสริมสุขภาพผมเนี่ยพอจะแนะนำวิธีการเลือกวิตามินซีที่มีคุณภาพดีที่แท้ทรูให้หน่อยได้ไหมฮะเพราะเวลาไปที่ร้านนะครับมันวิตามินมันเยอะมากเลยครับแล้วก็เลยเลือกไม่ถูกเลยเราต้องมาศึกษาคาแรคเตอร์วิตามินซีก่อนคาแรคเตอร์วิตามินซีคือเสื่อมสลายง่ายโดนแสงแดดเดี๋ยวก็สลายเราก็ต้องมั่นใจว่า1คุณภาพการผลิตนะได้มาตรฐาน2เราก็ต้องมั่นใจว่าตัวบรรจุภัณฑ์เนี่ยมีผลยิ่งโดยเฉพาะเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองร้อนบรรจุภัณฑ์ที่ดีเนี่ยควรจะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นแก้วแล้วเป็นแก้วอย่างเดียวไม่พอเราควรจะเป็นแก้วที่มีการกรองแสงเพราะฉะนั้นต้องเป็นขวดแก้วสีชาน่าจะดีเอ๊ะมันเริ่มคุ้นเข้าไปเรื่อยๆแล้วเวลาเปิดเผยไงขวดแก้วสีชาเนี่ยต้องเป็นเกรดเดียวกับที่เขาบรรจุยานะเขาเรียกว่าเป็นฟาร์มาซูติคอลเกรดอีกอันนึงคุณรู้ไหมครับวิตามินซีเนี่ยมีความเป็นกรดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนจะกังวลว่าเวลาเรากินวิตามินซีเข้าไปเนี่ยจะกัดกระเพาะหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็น่าจะเลือกเพราะในปัจจุบันเนี่ยในตลาดก็จะมีวิตามินซีมีความเป็นกรดต่ำออกมาแล้วก็มีอีกหนึ่งข้อสุดท้ายคืออะไรครับเราอยากกินวิตามินซีแล้วให้มันดูดซึมได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยวิตามินซีที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเราควรจะมีส่วนผสมจากธรรมชาติที่ช่วยในเรื่องของการดูดซึมวิตามินซีให้เข้าสู่ร่างกายได้ดีด้วยครับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ให้ความรู้นะครับผมยินดีครับยินดีครับผมยินดีครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับถ้าจะเลือกเสริมวิตามินซีทั้งทีนะครับไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้ควรจะเลือกวิตามินซีที่แท้ทรูเท่านั้นนะครับเพราะมากกว่าสิ่งที่เหมือนกันคือคุณภาพที่แตกต่างฮะโอ้โหเฉียบคมแป๊บเดียวอย่าไปรับเงินข้างหลังความรู้เพียงพอแล้วถึงเวลาของกิจกรรมกับแพมๆตรงนี้จะเป็นแบล็คมอร์นะครับให้ยืนตรงกลางเลยครับแล้วก็เดี๋ยวถ่ายรูปเข้ามาอันนี้วิธีการคือต้องทำยังไงครับวิธีการเล่นก็คือสแกน QR code แล้วก็จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Recall ขึ้นมาอันนี้ Recall อยู่ในมือผมนะอันนี้พอแล้วนะครับเขาจะเริ่มดาวน์โหลดเริ่มดีเทคแล้วผมว่าเราแบ่งหน้าที่กันดีกว่าผมว่าคุณปล่อยคิวคุณถ่ายผมได้ผมได้ผมเป็นคนแบบเรียกตีนเล็ดแล้วตีนเล็ดแล้วแบ็คมอร์วิตามินไบโอซี 1,000 มิลลิกรัม and actionมาแล้วส้มหล่นพักออกพักออกส้มลอยป๊อปอัพป๊อปอัพป๊อปอัพโลโก้มาโลโก้มาขวดมาเลยลอยลอยเลยเฮ้ยครับโอ้โห
เรามีเกมใช่ไหมครับคุณอาถูกต้องครับเดี๋ยวด้านนี้เลยฮะเกมนี้มีชื่อว่า Blackmore Tower with C สูงสูงครับผมสูงสูงครับต้องสูงสูงด้วยครับผมนะครับกติกาคือเดี๋ยวพี่มาสแตนบายตรงนี้ฮะหยิบส้มได้ทีละลูกเอาไปใส่ในทาวเวอร์อ๋อวิ่งไปอย่างเงี้ยใช่ครับใส่เสร็จปุ๊บเต็มเรียบร้อยเนี่ยให้พูดคำว่า Blackmore C ที่แท้ทูด้วยตัวนี้ครับผู้ชนะได้รับเลซิตินบำรุงสมองพร้อมยังพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับโอ้โหแค่ช่วงตัวช่วงแพ้แล้วขาก็สั่นแขนก็สั่นเฮ้ยพูดสิพูดพูดสิพูดพูดว่าอะไรแบล็คบอลสีที่แท้ทรูรางวัลนักขายดีเด่นได้แก่เอ็ดดี้นี่ฮะรับไปเลยครับรางวัลของเราขอบคุณมากนะครับคุณนัทขอบคุณครับคุณดีครับครับผมว่าดีมากเพราะเรากินมา3ร้านเนี่ยเราไม่ได้ย่อยเลยพวกคุณได้ออกกำลังกายคุณจะได้มีแรงกินต่อแล้วลูกค้าท่านไหนนะเวลาเราไปกินที่ไหนเนี่ยท่านออกมุกดีเนี่ยเรียนเชิญนะฮะอยากให้บังเอิญแบบนี้บ่อยๆเดี๋ยวเราไปกินต่อฮะไปไปที่นี่คือตังผลโภชนาครับผมต้องบอกว่าผมทานหลายครั้งแล้วแต่ยังไม่เคยทานเช่นกันผมเคยมาประชุมงานกับลูกค้าที่นี่คือเกิดจากตัวผมเองเนี่ยเคยมาประชุมงานกับลูกค้าในบริเวณนี้และหลังจากนั้นเนี่ยลูกพี่ของผมเนี่ยก็ได้พามาทานที่ร้านอาหารนี้เขาบอกว่าเป็นร้านอาหารเก่าแก่ซึ่งมีห่านพะโล้ที่อร่อยมากๆครั้งที่ผมได้มากินนั้นต้องบอกเลยว่าเมื่อคีบห่านขึ้นมาในครั้งแรกนั้นแค่คีบเท่านั้นสร้างความตื่นเต้นให้กับผมเพราะว่าหล่นแต่แค่ขี้มันรู้สึกได้เลยว่าเนื้อนุ่มโอ้โหโอ้ว้าวไม่มีความคาวแม้แต่นิดเดียวผมเรียนตามตรงนะผมเคยทานเหล่าหลายร้านที่มีห่านซุปที่นี่ไม่ได้ที่นี่อร่อยมากแล้วเวลาคุณมาที่นี่นะครับเขาจะถามก่อนว่าคุณเอาห่านไหมเอาแบบไหนสองที่เขาจะถามต่อคือซุปจริงๆจะมีอยู่4 5ซุปนะครับแต่ว่าที่สั่งมาวันนี้คือซุปเปอร์แมนผักกาดดองเฮ้ยคุณไม่คุณไม่ฟังความใต้เพื่อนคุณเลยหรอเฮ้ยคุณของดีเลยเล่นแบบเดิมคุณไม่ซัพพอร์ตเพื่อนคุณผมแรกก่อนนี่คือซุปแรกครับซุปเปอร์แมนแบบคุณรอทั้งมุกคุณเอาแป๊กๆเลยผมจัดการมาแล้วซุปต่อไปครับเป็นซุปเปอร์จิ๋วหวานเล็กเดียวหายไปเลยเห็นไหมว่าการขายวิตามินซีมันทำให้พวกเราแบบแย่ขนาดไหนอ่ะเรามากินนี่ดีกว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือคะน้าหมูกรอบกรอบดีมากเลยครับแถวนี้นี่คือของกินเยอะมากนะทอยเนี่ยมาร้านนี้เนี่ยผมก็ตั้งใจสั่งเพิ่มไงว่าเฮ้ยเดี๋ยวมีซุปมีผักเริ่มมีอะไรพวกนี้แต่ปัญหาก็จบที่เดิมครับคือคะน้ามีวิตามินซีป่าววะซุปเยี่ยไผ่เนี่ยมีวิตามินซีไหมน่าจะมีนะแต่ปริมาณอาจจะไม่สูงมากและวิตามินซีต้องบอกนิดนึงว่าเวลาผ่านความร้อนมันจะเสียไปเยอะมากเลยดีนะที่เมื่อกี้เราได้ไปเติมมาละอาหารครึ่งตัว750 บาทส่วนซุปนี่ก็60 บาทหมูกรอบคะน้า60 บาทเหมือนกันและตอนนี้ครับคุณผู้ชมเราอยู่กันที่ร้านแกงกะหรี่อาโอริงโกะนี่คือร้านขึ้นชื่อจริงๆครับของย่านนี้เราจะเริ่มจากอาหารที่คุ้นหน้าคุ้นตากันบ่อยๆก็คือข้าวแกงกะหรี่หมูทอดน้ำแกงกะหรี่ของที่เนี่ยเหมือนกันหมดเลยถูกไหมใช่ครับแต่ว่าเขามีส่วนผสมพิเศษยังไงครับที่ไม่เหมือนที่อื่นเขาใช้แอปเปิ้ลโอ้เพราะว่าอาโอริงโกะเนี่ยแปลว่าแอปเปิ้ลครับคำว่าริงโกะแปลว่าแอปเปิ้ลอ๋อเหรอมีเจ้าของร้านอยู่ด้วยสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อนาครับผมอาโอริงโกะครับก็คือว่าชื่อมันก็บ่อยเลยว่ามีแอปเปิ้ลอยู่ในชื่อร้านเลยคือถ้าเกิดว่าไปตามร้านไปตามห้างต่างๆครับแล้วก็ไปดูตัวผงแกงญี่ปุ่นนะครับจะมีรูปแอปเปิ้ลอยู่ด้วยแอปเปิ้ลจะเป็นหนึ่งในอินกรีเดียนต์หลักของแกงกะหรี่ญี่ปุ่นคือแอปเปิ้ลอ่ะแปลกอ่ะสำหรับคนไทยทีนี้มีอย่างอื่นอีกมั้ยฮะที่น่าสนใจอยู่ในสูตรจะมีมะม่วงด้วยครับมะม่วงน้ำดอกไม้ครับผมมะม่วงเองเนี่ยครับที่ญี่ปุ่นจะหาซื้อได้ยากมากตอนที่เปิดเอาริงโกะในประเทศไทยเนี่ยเราก็มองว่าอยากจะมีหนึ่งในส่วนของผลไม้ไทยเข้ามาเป็นอินกรีเดียนต์ด้วยเหมือนกันอ่ะเรามาลองกินเลยดีกว่าข้าวราดแกงกะหรี่หมูทอดนะครับชอบไหมครับไหมชอบเราเนื้อดีสเต็กเนื้อครับแบบมีเดียมแรร์อันนี้เป็นเนื้ออะไรครับไทยเฟรนช์ครับคือนัดลองหั่นให้กล้องดูหน่อยว่าเนื้อนุ่มคุณไม่ต้องใช้มีดนี่เห็นไหมขาดออกจากงานอย่างง่ายดายถามว่าแบบต้องออกแรงเยอะไหมเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่ากล้ามขึ้นเลยเมื่อกี้ใช่ครับกล้ามคุณนะมาแล้วกล้ามหมัดแล้วนะไม่ทราบว่าเปิดอาโอริงโกะมากี่ปีแล้วครับปีนี้เป็นปีที่14ครับผมแต่ที่สำคัญอยากให้ดูอันนี้อันนี้เป็นมาตรฐานอยู่แล้วอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับฟุกุจินสึเกะครับผมเป็นผักดองญี่ปุ่นครับมีตัวหัวใจเท้านะครับมีรากบัวซึ่งผมเข้าใจผิดตลอดเรียกว่าขิงดองมาตลอดไม่มีใครเป็นหรอขิงก็คือ
เส้นๆชมพูอะไรกันไม่เอาผมรู้ว่ามีคนมีบางคนน่าเข้าใจผิดเหมือนผมดูก็รู้แล้วว่ามีรากบัวแต่เป้าประสงค์ของเราไม่ใช่นั้นครับมันคือนี้นี่คือที่แรกที่ผมเคยเห็นว่าเขาให้กระเทียมโทนดองเป็นรากต้นหอมดองครับชื่อรากเกี่ยวครับผมใช่ก่อนไปตอนที่บันไดเนี่ยก่อนซึ่งผมเข้าใจผิดตลอดเรียกว่าขิงดองมาตลอดดูก็รู้แล้วว่ามีรากบัวนี่คือที่แรกที่ผมเคยเห็นว่าเขาให้กระเทียมโทนดองกระเทียมโทนดองเมื่อกี้โง่เดียวอันนี้โง่กลุ่มตัวนี้จะตัดกับแกงกะหรี่ได้ดีมากครับคนญี่ปุ่นจะชอบรักเกียวมากครับผมอันนี้เรียกว่าอะไรนะครับรักเกียวครับผมรักเกียวไงผมที่เลี้ยงไว้เฝ้าบ้านใช่แต่ต้องบอกวันนี้ทุกคนเบรกแตกนะเพราะกินอาหารกันเยอะมากแต่เห็นกินกันเยอะแยะอย่างนี้แทบไม่ได้วิตามินซีนะเพราะวันนึงเนี่ยเราเพิ่งรู้ว่าเราต้องการวิตามินซีถึง 1,000 มิลลิกรัมดังนั้นต้องการตัวช่วยดีๆต้องการวิตามินซีที่แท้ทรูสัก 1,000 มิลลิกรัมของแบล็คมอร์มั่นใจเลยนะครับว่าจะได้รับวิตามินซีตามที่ร่างกายต้องการของยี่ห้ออะไรนะฮะแบล็คมอร์ฮะอะไรนะแบล็คมอร์ฮะอะไรนะพอแล้วรับเงินไปป่ะเนี่ยจริงๆแล้วใน1ชุดที่เราจ่ายไปนะครับเขาจะให้สลัดมา1และให้ของหวานมาด้วยขนมมาแล้วอันไหนที่เด็ดครับของร้านอ๋อจะเป็นคอฟฟี่เจลลี่ครับคอฟฟี่เจลลี่ตรงนี้เนาะประมาณนี้เนาะครับผมอันนี้มันชิมไปปรุงไปได้มันก็ชิมไปเลยครับโอเคมาขออนุญาตนะครับคุณไม่ต้องกินกาแฟคุณอาจจะข้ามอันนี้แต่ถ้าคุณต้องกินกาแฟโดยเฉพาะคนต้องกินกาแฟดำอันนี้อร่อยจริงๆขอบคุณมากครับแล้วก็อันนี้คือยังไงเอ่ยครับอันนี้จะเป็นมิลค์พุดดิ้งครับผมสำหรับคนที่ไม่ทานกาแฟครับผมเองครับผมชอบพุดดิ้งนมอร่อยครับถ้าคนชอบกินกาแฟชอบกินเนี่ยผมว่าอันนี้อร่อยมากเลยถ้าใครชอบกินหวานคือมาพุดดิ้งเลยเวลาเรามากินแถมได้บ้างนะมีสลัดหนึ่งถ้วยเล็กๆนะฮะแล้วก็มีเครื่องดื่มเป็นน้ำเปล่าให้แล้วก็มีของหวานให้ด้วยโอ้นี่ไงเขาบอกว่ารวมแล้วทุกอย่างคือคุณดูเลยรูปนี้นะได้คุณแล้วทุกอย่างนะเวลาคุณสั่งโอ้ยขอบคุณคุณนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากกันครับต้องยอมรับว่าย่านสีลมนี่มีของอร่อยเยอะจริงๆยังมีย่านไหนที่น่าสนใจอีกแนะนำเรามาสิครับเขาหน้าเรานัดทำลาดเผาใครกันนี่ไงของผมเป็นสีลมใช่ไหมของคุณเป็นลาดเผาของพี่เป็นบางนาของพี่ไม่ใช่รัชดาไกด์หรอครับเออว่ะไม่ได้พี่ต้องรัชดาไกด์มึงกล้าไปถ่ายกูไหมล่ะไปได้กูไปกินข้าวกูอะไรต้มยำอกครับผักแอบรักคุณเองต้มยำโคปาผัดผักดีครับคุณเองดีครับไม่รัชดาของกินอร่อยเยอะคุณอย่าไปคิดอย่างนั้นพาไปกินแล้วกันใช่เอาวันนี้กินละกลับบ้านเถอะขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับลาไปก่อนนะครับอิ่มแล้ว